ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับมือกะสิเอาเครื่องร่างของขังวัตถุมงคลแบบแปลกๆไหมพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเคยเห็นบ่นี่ครับเป็นจิ้งจกครับจิ้งจกสองหางหรือว่าจิเจียมบันเฮานี่แหละครับเป็นอีกเครื่องร่างของขังที่แปลกๆนะครับพี่น้องก็เลยสิเอามาเว้ามาบอกให้พี่ให้น้องฟังสิให้คนตัวเฮาบ่ได้นะพี่น้องนี่เฮามาทําความรู้จักกับวัตถุมงคลจิ้งจกสองหางครับว่าเพิ่นมีพุทธคุณด้านใดสิได้ฮู้กันนะครับผมจิ้งจกสองหางหรือจิเจียมสองหางนี่มีไว้แล้วค้าขายดีเรียกทรัพย์เงินทองเสียงโชครวยว่าซั่นเน้นทางด้านเรื่องโชคลาภพี่น้องพุทธคุณเพิ่นที่ด้านนี้ว่าซั่นเถาะกับการเสี่ยงโชคพนันเมตตาบอกเหตุนําเด้อันนี้คือวัตถุมงคลจิ้งจกสองหางครับสิได้ฮู้ว่าพุทธคุณด้านใดครับเพิ่นว่าจิ้งจกสองหางมีไว้แล้วค้าขายดีเรียกทรัพย์เงินทองเสี่ยงโชครวยเน้นทางด้านเรื่องเสี่ยงโชคการพนันเมตตาบอกเหตุจิ้งจกสองหางมหาตรีโชคมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีเพิ่นว่าจิ้งจกสองหางเป็นเครื่องร่างมหาเสน่ห์มีคนหักเมตตาขออีหยังก็ได้ดังใจหวังว่าซั่นเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของทําให้ผู้พบเห็นเกิดความชอบความหักความใคร่นั่นล่ะความศรัทธาคนที่อยู่ใกล้ชิดรักใคร่ชอบพ่อหากอยู่ในบุรุษจะเป็นที่พึงพอใจของผู้สาวล่ะเว้าแบบง่ายๆเลยหากเป็นผู้หญิงก็สิผู้ชายก็สิมักแม่พี่น้องเหมาะกับบุคคลที่มีอาชีพทํามาหากินด้านการค้าขายทําธุรกิจงานเสี่ยงโชคก็สิมีผลดีแม่เกี่ยวกับพวกค้าขายพวกไปเจรจาธุรกิจถ้าเครื่องล่างอันตัวนี้สิดีจิ้งจกสองหางครับตำนานจิเจียมสองหางหรือจิงจกสองหางเสือกันตามแต่โบราณว่าจิเจียมเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณพิเศษรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าพี่น้องและเป็นสัตว์กายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์อำนาจในตัวเองเสือกันว่าจิงจกสองหางหรือจิเจียมสองหางนี่สิให้หางในการตวัดเงินตวัดทองเหมือนเป็นเสือวังสัตว์เข้าหาผู้เป็นเจ้าของมีคุณสมบัติล้นเหลือในด้านเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์ในระดับเทียบเท่าน้ำมันพายบ่ได้พี่น้องจิเจียมสองหางนี่เพิ่นยกระดับว่าซ้ำกันกับอันน้ำมันพายบ่เด้แต่พิเศษกว่าตรงที่สามารถปกป้องและบอกไพ่ล่วงหน้าร่วมถึงการให้โชคให้ลาภในเรื่องเงินทองได้อีกด้วยว่าซั่นบาดนี้พวกเซียนการพนันพวกนักเสี่ยงดวงกะมากหลายว่าซั่นซะวัตถุมงคลชนิดนี้อันส่วนราคาของจิ้งจกสองหางที่หางสวยๆอันนี้สําหรับว่าจิ้งจกอีหลีเด้พี่น้องอันนี้ก็เป็นเครื่องร่างกับต่างหากสําหรับจิเจียมที่ว่าสองหางอีหลีนี่เขาให้ราคาสูงครับตัวละเกือบเป็นแสนบ่ได้พี่น้องอันนี้คือจิเจียมที่ว่าเป็นตัวเด้แต่เครื่องร่างนี่เพิ่นก็เฮ็ดขึ้นมากอะกับพุทธคุณคือกันครับบาดนี้ตำนานจิเจียมสองหางหรือจิงจกสองหางนั่นธรรมชาติแล้วโดยธรรมชาติมันก็สิมีหางเดียวเนาะสั่นมั่งเง่ามั่งแต่ถ้ามันขาดลุดไปบ่ฮู้สาเหตุมันก็สิงอกขึ้นมาใหม่ส่วนจิเจียมสองหางนั่นในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นความผิดปกติของยีนนะครับแต่สําหรับทางด้านไสยเวทของไทยเฮานั่นก็ถือว่าเป็นของท้าสิทธิ์เป็นของที่มีอาถรรพ์ในตัวและมีดีตามธรรมชาติพี่น้องอันทางวิทยาศาสตร์เขาก็ว่ามันเป็นเหมือนพิการไหมมันที่มีอันหางผิดปกติแล้วว่าง่ายๆคือเฮานั่นแหละพี่น้องมีแขนหลายมีนิ้วเกินนั่นสิเขาก็สิถือว่าผิดปกติแต่ว่าทางอันไสยศาสตร์เพิ่นก็ว่าเป็นของดีเป็นของธนสิทธิ์เป็นของที่ว่าของขลังจากธรรมชาติให้มาว่าท่านเขาบอกเชื่อว่าเป็นมหาวิเศษสั้นดีพุ่นเด้หาได้ยาก
แฮงลักษณะจิงจกสองหางแท้ๆนั่นสิมีสองหางลักษณะด้วยกันก็คือแบบแรกสิเป็นสองแฉกตรงปลายหางส่วนแบบที่สองสิเป็นสองแฉกตั้งแต่โค่นออกมาซึ่งเป็นแบบที่สองนี่ถ้านี่หางจิงจกจะยาวกว่าแบบแรกเด้อพี่น้องซึ่งคณะที่ซากจิงจกหรือฉีเกียมนี่ที่มีส่วนหางเป็นแฉกมีความเชื่อว่าจิงจกนี่จะนำลาบมาให้คนสมัยโบราณมักจะนำซากจิงจกนี่ไปทักเสือกปฏิทักเป็นเสือกแล้วลงรักเหลี่ยมกรอบใส่เป็นเครื่องล่างพกผ้าติดตัวโดยหางที่สองอาจเกิดจากความผิดปกติของยีนในตัวจิงจกนะครับซึ่งมีกระดูกอ่อนในน้อยอีกทีหนึ่งยื่นออกมาจากบริเวณปลายหางเล็กน้อยมองเห็นเป็นสองแฉกพี่น้องซึ่งในร้อยตัวอาจที่พบเจอจิงจกพิสดารนี่จักสองสามตัวนี่แหละจึงกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับแต่ก่อนเพิ่นอันที่เอาอันจิเจียมสองหางอันนี้หมายถึงตัวที่ว่าแลนได้ที่มีสองหางไหมพี่น้องบอลเพิ่นไปขุบเอาเลยเด้มันร้อยมันตายแล้วมันแห้งครับพี่น้องมันจังขลังสิมีสองหางนะแต่นี่ที่เอาให้เบิ่งนี่เป็นจิ้งจกสองหางแบบเพิ่นรอขึ้นมานะครับนี่เป็นวัตถุมงคลครับแล้วก็พุทธคุณก็คือผมกล่าวมานั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบลงอักขระแล้วก็ปลูกเสกครับตามธรรมชาติของอันจิงจกนะเมื่อหางมันขาดไปแล้วก็สามารถงอกออกไม่ได้จิงจกสิสละหางเพื่ออำพรางอันศัตรูแล้วตัวมันก็หนีไปแต่ในความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารจิงจกสองหางถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีไหวในขอบคล้องว่ากันว่าผู้ใดมีไหวขอบคล้องสิมีโชคมีลาภร่ำรวยพี่น้องการบูชาจิงจกสองหางมีความเชื่อว่าจะซอยในเรื่องโชคลาภเรียกเงินทองค้าขายดีคือผมว่าล่ะสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนและจิงจกสองหางเป็นสิ่งซอยเตือนใจตนว่านี่แล้วก็ต้องขยันขันแข็งในการขยันขันแข็งในการทำมาหากินล่ะพี่น้องอย่ามัวแต่รอคอยแต่ขี้เกียจมาซอยเด้อพี่น้องเด้อจิ้งจกสองหางก็เลือกโบราณเสือกันว่าธรรมชาติให้มาไว้เรียกสับค่าขายเสียงโศกประมาณนี้แหละครับสำหรับจิเกียมสองหางหรือจิ้งจกสองหางครับคาถาบูซาจิเกียมสองหางกับตั้งนโมสามจบพี่น้องอะอิอะมะอะมะอะอิอะอิจะหังอะมะสาวะหะเอหิอะมะปิยะทิตามะนิมานะนะมะพะทะอันย่ำเขาว่าคาถาแล้วก็ต้องทำเสียงนำเลยพี่น้องหลังจากว่าแล้วก็เห็ดเสียงคือจีเจียมมาละต้องสี่ละแล้วก็เคาะที่โตจีเจียมนี่เด้นี่หมายถึงว่าจีเจียมที่ว่าเป็นนั่นไอ้ท้องแดงนี่ครับนี่ครับเพิ่นให้เคาะเบาๆครับก็สิขอโชคลาภได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวสิท่องคาถาให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับตั้งนโมสามจบแล้วก็อะอิอะมะอะมะอะอิอะอิจะหังอะมะสะวะหะเอหิอะมะปิยะทิตามานิมานะนะมะพะทะนี่ครับคือคาถาจิ้งจกสองหางนะครับเป็นความเสือส่วนบุคคลเด้อพี่น้องดีบ่ดีก็อยู่ที่โตเฮานั่นล่ะบางคนเพิ่นเห็นอันจิเจียมสองหางเป็นโตเป็นเป็นแลนอยู่ในห้องเพิ่นก็ถือว่ามีโชคมีลาภนะครับพี่น้องเพิ่นก็สิว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นถือเลขถือเบอร์ดูนะทั้งโตมันสิเป็นโตเป็นเป็นแลนอยู่เลยเด้พี่น้องสองหางผมเคยเห็นอยู่เคยเห็นแต่ว่าก็บ่ได้ไปเฮ็ดหยังเพิ่นดอกให้เพิ่นอยู่ในห้องเฮานี่ล่ะแล่นไปแล่นมาครับลังเทียก็หายไปเป็นสองหางเลยพี่น้องก็แปลกดีถ้าทางวิทยาศาสตร์เป็นก็ว่าเป็นนั่นจิงจกผิดปกติล่ะ
จิ้งจกพิการนะเบาง่ายๆซะแต่ว่าความเสือทางไสยศาสตร์ทางความเสือแบบโบราณเพิ่นก็สิว่าเป็นของดีมีโชคมีลาภก็สิจิ้งจกวัตถุมงคลจิ้งจกสองหางก็สรุปแล้วก็เป็นพุทธคุณด้านไอ้โชคลาภเสียงโชคจังสีหน้าพี่น้องแล้วก็เกี่ยวกับค้าขายพวกไปเจรจาพวกขายประกันจังสีหน้าเขาเจ้าสิพกเครื่องล่างพวกจังสีเพื่อไปเจรจาค้าขายได้สำเร็จแล้วก็ด้านเมตตามหานิยมคนหักคนหลงคนเห็นกะเคารพนับถือนะพี่น้องนี่ครับเพิ่นก็สิมีคาถาวาคือผมท่องให้ฟังล่ะครับแล้วเพิ่นก็สิบอกให้จิ้งจกสองหางมาช่วยครับเอาละมื้อนี้กะมาเว้าให้พี่ให้น้องฟังเพื่อเป็นความรู้ด้วยพี่น้องเด้อกับว่าให้ได้เสื้อปนันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเฮาไหว้พระสวดมนต์ละดีที่สุดพี่น้องอันนี้ก็เป็นเครื่องล่างชนิดหนึ่งผู้ใดมีความเสื่อมีความศรัทธาแล้วบูชาได้ผลก็บ่ว่ากันครับพี่น้องว่าแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดให้ไผเดือดร้อนนะครับเด้อเพราะว่าสิเป็นเครื่องล่างหยังก็สร้างบ่เฮ็ดให้คนรอบข้างหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเฮาเดือดร้อนก็บ่เป็นหยังครับเฮาเสื่อบ่ให้ไผเดือดร้อนนี่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลว่ากันบ่ได้ครับพี่น้องแต่เฮาก็ต้องมีสติเด้อครับเด้อสิเสื่อหยังก็ต้องมีสติก่อนเอาละมื้อนี้มาบอกมาเว้าให้ฟังแค่นี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งสุคนครับWhen you walk in the limos out on Collins, I'll be with you.